กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับหลวงปู่เหมือนเดิมวันนี้นะครับนะมาที่มาจองเวย์2กันนะครับนะก็สติช่วงเช้ามาก็ยังไม่ค่อยมีเกมไหนโดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็จะมีพวกตักกี้ในโกะไวบริโต้นะครับนะแต่ว่าลุงก็เลยหยิบมาจอง2มาเล่นแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเอามาก่อนไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ลุงด้วยแล้วกันนะครับอ่ะซิตี้นะครับผมนะแต่ละช่วงเวลามันก็ทำให้ตัวเลขเปลี่ยนได้เนาะท่านผู้ชมนะครับนะก็ในกลุ่มลุงก็ลงไปช่วงประมาณ 10:00 นนะครับนะก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับนะพอตกมาผ่านมาชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยเกมอะไรมาไม่รู้ท่านผู้ชมหรือเกมไอซ์เคทน่าจะเป็นเพนกวินนะเกมเพนกวินเกมเก่านะครับนะก็ดูเชก็เด้งไปอันดับ1เชียวเลยนะครับน่าจะมีคนเล่นนะทุนหนักเข้าไปนะอัดทุนหนักเข้าไปนะเห็นลายแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเห็นแบบอัตราที่เขาเล่นไปนะประมาณ 50,000 ได้ท่านชมทีเดียวนะก็มันก็จะมีเปลี่ยนแปลงกันนะทุกๆชั่วโมงท่านชมนะเกมก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้เล่นท่านชมนะสถิติช่วงบ่ายช่วงเย็นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอดูช่วงเย็นแล้วกันว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ก็ยึดตามช่วงเช้าแล้วกันนะลุงก็เล่นมาจองแล้วกันท่านผู้ชมอ่ะไปท่านผู้ชมทุน 1,000 นะครับเอาเท่าไหร่ดีเบ็ด10นี่แหละอ่ะมาจองนะครับขอให้มาขอให้โดนนะขอให้ได้ขอให้โดนท่านผู้ชมคือสถิติมันแต่ละชั่วโมงจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าคนเขาเล่นตลอดนะครับนะเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆนะฮะจะมาแบบตามที่หลังไม่ทันนะท่านผู้ชมนะครับนะใครที่ดูคลิปลุงช้าเนี่ยไม่ทันนะสถิติเขาเปลี่ยนแล้วนะท่านผู้ชมนะ อันนี้ไม่ได้มีการปรับอะไรแต่อย่างใดเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นสถิติที่คำนวณจากผู้เล่นนะครับนะเอามาเฉลี่ยนะครับว่าอัตราการแพ้ชนะนะของเกมนี้ที่ผ่านมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะที่ลงให้ก็คือเป็นแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโอ้โหแตกละโอเคเบ็ดยี่แล้วกันที่ลงให้มันก็เป็นแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมนะมันก็ไม่ได้แบบว่าจะแตกชัวร์ 100% หรอกนะครับนะดูก็เล่นๆไปนะครับซึ่งมาจองเหมือนจะมาดีนะขอฟรีเกมหน่อยดินี่เข้ารางวัลดีนะท่านผู้ชมถ้าเข้ารางวัลแบบนี้มาในแบบนี้ท่านผู้ชมเราอัดเบ็ดไปเลยนะครับเห็นไหมมันก็แตกนะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้ามันเข้าดีแบบเนี้ยเราอัดเบ็ดไปก่อนนะท่านผู้ชมนะดูไปก่อนนะเผื่อมันแตกได้นะครับส่วนเข้าได้แป๊บเดียวได้ 2,000 แล้วคูณมา 1,000 นึงนะโอเคเรื่อยๆเหมือนจะมาดีอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากำหนดตัวเองไว้ด้วยนะว่าถ้าเกิดเราอัดปิดไปแล้วมันไม่ค่อยเข้าแล้วทุนเหลือเท่าไหร่เราเหลือเท่าไหร่เนี้ยเราก็ปรับลงนะครับเหลือถ้าต่ำกว่า 1,500 นี่ลุงค่อยปรับลงแล้วกันนะตั้งลิมิตตัวเองไว้ท่านผู้ชมนะนี่คือทิกนะทิกการประหยัดเงินนะไม่ใช่เป็นการประหยัดหรอกนะครับมันเป็นทริคที่ทำให้เราเล่นได้นานขึ้นนะครับเราเล่นนานมันจะทำให้เรามีโอกาสแตกมากขึ้นเนาะนะครับ PVG อ่ะ PVG เอาง่ายเลยนะครับยิ่งเล่นเยอะนะครับนะมันก็จะแตกนะถ้าเล่นน้อยเล่นเกมนั้นน้อยๆท่านผู้ชมมันก็อาจจะไม่ค่อยแตกนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยท่านผู้ชมนะตอนนี้เหลือ 1,400 ปรับลงแล้วกัน 1,000 เหลือบิต 10ก็คือยิ่งเล่นเกมนั้นนานๆนั้นอยู่นะโอกาสแตกก็จะเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเล่นนานมากแล้วมันไม่เข้าสักทีก็พอท่านผู้ชมก็พอเลยนะโอเคครับเมื่อกี้แตกอยู่เลยเบ็ดยี่ลองดูนี่ไงมาแล้วเข้าดอกเดียวจริงมาจองเนี้ยคือมันเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ท่านผู้ชมนะสแกตเตอร์เขาเก็บแค่3ตัว
เนาะท่านผู้ชมนะแต่พวกสาวทงสาวถ้ำเนี่ยอย่าไปฝืนเล่นกันมากท่านผู้ชมนะถ้าไม่ชวนจริงท่านผู้ชมสาวถ้ำผมแนะนำเลยอย่าไปฝืนเล่นนะเพราะเกมนี้มันจะว่าไงอ่ะถึงข้าวมันแตกมันก็แตกหนักจริงท่านผู้ชมนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนเขาจะเกลือกันเนาะสาวถ้ำโอเค400นี่ไงได้คืนมาแล้วอ่ะเบ็ดยี่เบียร์ยาแล้วกันท่านผู้ชมนะเหมือนเบ็ดยี่เขาจะเข้ารางวัลดีนะเกือบ30มึงนี่แทบไม่เข้าเลยนะเล่นเบ็ดไหนแตกก็เล่นเบ็ดนั้นนะจะย้อนแย้งจากคำพูดแรกของลุงนะถ้าแตกก็อัดเบ็ดมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเนาะเราก็ตอนแรกเรายังไม่รู้ไงว่าเราเล่นเบ็ดไหนแตกตอนนี้รู้ละเบ็ดยี่แตกสแกตเตอร์ออกบ่อยอะออกสองบ่อยมากเหมือนจะมาสวยงามครับลุงจะลองเสี่ยงเบ็ด50ดูนี่ไงมันถึงสวยครับโอ้โหถลายอีกนี่แจ่มเลยเบ็ด50ก็จะกินหน่อยนะ2ครั้ง100อ่ะท่านผู้ชมโอ้โหสักวายอยู่อย่างสวยอุ้ยดอกนี้ท่านผู้ชมดอกนี้เคได้200อยู่นี่ไงฟรีเกมมาแล้วเบียด50ตัวเดียวโอ้โหอีกตัวเดียวได้ได้ตัวนี้ด้วยนะมาแล้วท่านผู้ชมนะจังหวะดีท่านผู้ชมดวงลงมาป่ะวันนี้ฟรีเกมเข้าพอดีท่านผู้ชมนะมาจอง2นะครับจริงวันนี้ก็มีค็อกเทลไหนเดินขึ้นมาท่านผู้ชมน่าจะเขาอาจจะเล่นตามคลิปลุงก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่รู้ย้อนหลังอันนี้ก็บอกไม่ถูกเนาะเพราะว่าสถิติมันวันต่อวันอ่ะก็จะไปเล่นตามหลังลุงก็ไม่ได้ชัวร์ว่าแตกหรือเปล่าท่านผู้ชมนะแต่บางคนดวงเขาดีเขาทำให้สถิติเกมเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้บอกไม่ได้เนาะลุงก็ไม่ได้ชัวร์นะครับสถิติมันก็คือสถิตินะจะเป็นวัดเป็นแบบค่าจริงก็ไม่ได้เนาะเป็นค่าเฉลี่ยนะอันนี้อาจจะหลักการนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะขออภัยด้วยนะลุงก็มันเป็นคอนเทนต์นะเนาะท่านผู้ชมนะมันเป็นคอนเทนต์นะครับที่แบบแนะนำเกมแตกประจำวันแนะนำนะแค่แนะนำนะฮะเอาไปวิเคราะห์อันเองแล้วกันนะครับนะเป็นข้อมูลนะเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับนะดูก็บอกได้ตามที่บอกนะครับบอกได้แค่นี้แหละนะเกมเตะจริงๆลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยฟรีเกมเดียวแตกท่านผู้ชมเก็บเรียบท่านผู้ชมนะเท่าไหร่5,015นะฟรีเดียวท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับนะทุนมา 1,000 กลับไป 6,000 นะครับสำหรับมาจองเว2วันนี้นะครับนะก็ถือว่าเข้าข่ายการแตกอยู่นะครับนะพอเล่นได้นะอาจจะต้องปั่นไว้สักพักนึงนะครับหาเบ็ดที่ใช่นะครับราคาที่ชอบท่านผู้ชมนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมซีโอเกมบ๊ายบายทุกท่านด้วยนะครับ